ถาบันกันตนาและกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์เสนอห้องเรียนการแสดงแอทโฮมหลังจากเรียนกับครูน้องจบไปแล้วตอนนี้เรามาเจาะลึกเคล็ดลับการแสดงจากนักแสดงมืออาชีพที่จะมาบอกเล่าเคล็ดลับของแต่ละคนให้เราฟังกันค่ะขอเชิญพบกับมายวรัฐยาว่องชยาพรรองอันดับ1 Miss Universe Thailand 2012และนักแสดงมากความสามารถจากละครเรื่องเมียจำเป็นที่กำลังจะได้ชมกันเร็วๆนี้ทางช่อง3 HD สวัสดีค่ะมายวรัฐยานะคะเครียดมากยากมากเพราะว่า1เราไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนเลยมันเป็นอะไรที่แบบแปลกใหม่แล้วก็ไกลตัวเรามากๆนะคะจำได้ว่าไปกองก็ไม่คุยกับใครเลยอ่ะเกือบเดือนเพราะว่าเครียดแบบทำไม่ได้ไม่เข้าใจจนพ่วงกับแล้วก็พี่โปรดิวต้องแบบมาคุยว่าเออมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาไกลนะคะถ้าจะให้เปรียบเทียบก็คือผ่านประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสเล่นหลายเรื่องรวมทั้งได้เรียนการแสดงซึ่งหมายว่าอันนี้เป็นส่วนสำคัญนะมันเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจแล้วก็ความเข้าใจให้กับเราเวลาที่เราได้รับบทบาทมาเนี่ยเราก็จะรู้วิธีการหรือว่าแนวทางในการทำความเข้าใจคาแรคเตอร์ของตัวละครแต่ละตัวแล้วก็มาทำให้เราได้เตรียมตัวเองอะค่ะสำหรับการทำงานได้มากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นอันนี้คือข้อดีแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพัฒนามามากเลยค่ะจากละครเรื่องแรกแต่ว่าก็ยังต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าการแสดงเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาค่ะหมายว่าส่วนสำคัญของอาชีพนี้ก็คือการเข้าใจถึงบทบาทเข้าใจถึงตัวละครแต่ละตัวนะคะน่าจะเป็นการที่ฝึกฝนเรียนรู้แล้วก็ทำความเข้าใจกับคาแรคเตอร์กับตัวละครมากกว่าค่ะก็สำหรับใครที่อยากจะทำการแสดงนะคะหรือว่าชอบในสายงานนี้หมายว่าลุยเลยค่ะเป็นกำลังใจให้แบบสู้ๆเลยทำให้เต็มที่หมายว่าสมัยนี้ก็คือเรามีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนการแสดงอะไรต่างๆคือมันเข้าถึงง่ายมากขึ้นนะคะถ้าเกิดชอบทางนี้ก็ลุยเลยแล้วก็หมายว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงเวลาที่เรามีเวลาว่างเราก็อาจจะหาคอร์สเรียนการแสดงหรือว่าดูซีรีส์อะไรต่างๆเพื่อดูเป็นแนวทางดูวิธีการเล่นของเขาตอนนี้กำลังถ่ายทำละครนะคะเรื่องเมียจำเป็นอยู่ทางช่อง3ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยเคล็ดลับที่ได้จากมายในวันนี้คือจากละครเรื่องแรกที่ไม่มั่นใจถึงขั้นไม่กล้าคุยกับใครในกองถ่ายเลยแล้วสามารถพัฒนาฝีมือทางการแสดงสร้างความมั่นใจให้ตัวเองได้ขนาดนี้อยู่ที่การศึกษาบทและตีความคาแรคเตอร์ของตัวละครให้ลึกซึ้งนั่นเองค่ะลองนำไปใช้กันนะคะและถ้าอยากพัฒนาความสามารถด้านการแสดงขึ้นไปอีกกันตนาเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ก็มีหลักสูตรการแสดงมากมายให้เลือกเรียนกับครูน้องและครูมากประสบการณ์ท่านอื่นๆหรือถ้าอยากเป็นผู้กำกับการแสดงสถาบันกันตนาก็เปิดสอนในระดับปริญญาตรีเพื่อให้คุณจบออกไปเป็นผู้กำกับการแสดงทั้งภาพยนตร์และโทรทัศน์ได้ในเวลา4ปีเท่านั้นนะคะในตอนหน้าจะมีนักแสดงท่านไหนมาบอกเล่าเทคนิคทางการแสดงให้เราได้ชมกันอย่าพลาดนะคะ